อากาศพอดีเนาะพอดีเย็นๆวันนี้พระมารวมทำอุโบสถ138รูป138องค์วันเข้าพรรษาออกพรรษามาก200กว่าองค์ขึ้นไปแยกย้ายกันไปอยู่ทางเพชรบูรณ์กับภูเขามากสถานที่ก็หลีกเล่นสงบวิเวกพอใช้ได้ถ้าหากผู้มุ่งแสวงหาความหลีกเล่นภูเขาทางเพชรบูรณ์มากอยู่ตรงไหนมีข้อปฏิบัติเทวดาอนุโมทนาอยู่ที่ไหนเทวดาอนุโมทนาโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนจึงว่าข้อปฏิบัติมีความจำเป็นมีความสำคัญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่มีข้อปฏิบัติไปไม่ไหวใช่ไม่ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการกระทำที่ถูกต้องเป็นธรรมอยู่ที่ไหนมีการกระทำที่ถูกต้องเป็นธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นอยู่ที่ไหนมีการกระทำไม่ถูกต้องมีการกระทำที่ไม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรมต้องการความร่มเย็นและเป็นสุขแสวงหายังไงมันก็ไม่เจอเพราะการกระทำนั้นมันสวนทางกันกับความที่จะได้มาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขมีโอกาสที่จะได้นี่มันมีโอกาสที่จะเจอกับเขาทั้งๆดีปรารถนาทางแห่งความร่มเย็นก็คือความเรียบร้อยทางกายวาจาและใจคำว่าความเรียบร้อยก็คือโทษไม่มีทางกายโทษไม่มีทางวาจาโทษไม่มีทางใจคนมีโทษทางกายมีโทษทางวาจาและใจอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขแม้แต่ภายในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีการระมัดระวังกายวาจาครอบครัวก็ไม่เป็นสุขจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงที่กายสอนลงที่วาจาและใจกายมีโทษก็แก้ไขเสียให้โทษนั่นหมดไปด้วยการเลิกละไม่กระทำวาจามีโทษก็แก้ไขเสียจะให้โทษเกิดทั้งวาจาโทษก็ไม่มีโทษทางใจก็เหมือนการคิดไปในทางที่เป็นอกุศลคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำไม่ดีไม่งามระมัดระวังอย่าคิดไปในทางนั้นใจของเราก็รื่นเริงเพลิดเพลินและมีความสุขคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่งามความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ไขกายวาจาและใจของเราแก้ไขให้เข้าถึงความถูกต้องและชอบธรรมโดยธรรมชาติคำว่าถูกต้องและชอบธรรมไม่ถูกใจฉันก็คือความชอบธรรมถูกท่องชอบธรรมโดยธรรมชาติคำว่าถูกต้องชอบธรรมโดยธรรมชาติไม่มีใครพูดก็เป็นไม่มีใครพูดว่าถูกต้องก็ถูกต้องคำพูดคำถูกต้องโดยธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับการรับรองของคนเป็นธรรมชาติความชั่วก็ชั่วโดยธรรมชาติ
ใครจะว่าดีว่าดีสักขนาดไหนและสังคมนี่พากันยกย่องว่าดีว่าดีแต่ไปยกย่องเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นความดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันก็เป็นความไม่ดีจึงว่าอันนี้ความไม่ดีโดยธรรมชาติส่วนความดีโดยธรรมชาตินั้นพระพุทธเจ้าจะมาว่าดีหรือไม่ว่าดีพระพุทธเจ้าว่าถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ว่าไม่มาตัดว่าถูกต้องชอบธรรมความดีความถูกต้องชอบธรรมนั้นก็ถูกต้องชอบธรรมอยู่อย่างนั้นจึงว่าความดีความชั่วไม่ขาดจากโลกมีประจำโลกอยู่ตลอดกาลและไม่หมดจากโลกเป็นตั้งแต่มีโลกมานี่คนเกิดมาคนเกิดมาทำความดีทำความดีทำยังไงความดีก็ไม่หมดทำความดีขนความดีไปคำว่าขนความดีนี่ขนไปจริงๆทำแล้วเป็นของตนติดตนตามใจติดตนตามตัวไปเกิดไปแก่ไปตายไปตายไปเกิดไปเกิดไปตายที่ไหนความดีทำเอาไว้แนบแน่นอยู่กับจิตใจไม่เสียหายจากจิตใจยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าสร้างพระบารมีธรรมสร้างบารมีธรรมตั้งแต่เริ่มสร้างมาเสียสงไขยแสนมหากัปใส่ดวงใจดวงเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะบารมีธรรมที่สะสมอบรมส่วนผู้ที่สร้างความชั่วสร้างความชั่วความชั่วก็ไม่เสียหายมีแต่จะเพิ่มพูนทำแล้วเป็นของตนทั้งนั้นความดีและความชั่วทำแล้วไม่ใช่ทำทิ้งทำแล้วขนออกไปขนออกไปเกิดเป็นคนก็มีแต่ความชั่วขนไปเกิดเป็นสุนัยเป็นสัตว์ก็ยังความชั่วมันก็มันก็ยังแฝงอยู่ในนั้นอีกใครเกิดมาทำความดีขนความดีไปความดีก็ไม่หมดจากโลกใครเกิดมาทำความชั่วทำความชั่วขนเอาความชั่วไปความชั่วก็ไม่หมดจากโลกยิ่งทำความดีมากความดียิ่งมากยิ่งทำความชั่วความชั่วยิ่งมากมันไม่หมดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เลือกเอาอะไรเป็นความดีพากันทำอะไรเป็นความดีพากันทำอะไรเป็นความดีทำทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีวางความองอาจกล้าหาญความชั่วทำแล้วมีแต่ความไม่สบายใจถึงคนอื่นจะไม่รู้คนอื่นจะไม่รู้แต่ความไม่สบายใจอันเกิดจากการทำความชั่วนั้นมันหักไม่สบายใจอยู่จึงว่าทำแรกเป็นของตนพระพุทธเจ้าจะมาตรัสว่าทำแรกเป็นของตนหรือไม่ความจริงก็เป็นความจริงจึงว่าในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้บรรดาเรานี่ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นอะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายใจถึงว่าในจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นเครื่องตอบแทนอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ดีนั้นก็ควรหลีกซะได้สิ่งที่อันเกิดจากการกระทำไม่ดีเอามาสร้างบ้านสร้างช่องบ้านช่องของเราก็ไม่บริสุทธิ์
มาซื้อผ้าผ่อนทนสบายเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็กลายเป็นของไม่บริสุทธิ์ไปมาซื้ออาหารการกินอาหารการกินก็เป็นของไม่บริสุทธิ์ลูกเต้าของเรากินเข้าไปก็กินของที่ไม่บริสุทธิ์กินแต่บาปเข้าไปอันนี้ควรหลีกเลี่ยงทำแต่ความดีทำแต่ความดีทำแล้วสบายใจทำแล้วมีความสุขทุกข์ไม่มีเราปรารถนาอย่างนั้นกันกล่าวว่าศีลก็คือการรักษากายและวาจาแต่ใจนั่นเองศีลคือการรักษากายวาจาใจกายก็คือกายเราวาจาก็คำพูดของเราใจก็คือใจของเราคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาเราสอนให้ปฏิบัติเราถ้าเราไม่รักษาเราไม่ปฏิบัติแล้วกายของเราก็จะมีความชั่วเป็นกายที่ชั่วสังคมรังเกียจวาจาของเราก็ไม่ดีแต่หากว่าเราไม่รักษาไม่แก้ไขจิตใจของเราก็ไม่ดีจึงต้องแก้ไขต้องพัฒนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนเป็นศาสนาที่พัฒนาเราให้มีคุณภาพขึ้นไปถึงสมาธิถึงศีลนะก็สมาธิก็ทำจิตของเราเนี่ยให้แน่วแน่มั่นคงจิตใจในตั้งมั่นฉะนั้นสมาธิแปลว่าจิตใจตั้งมั่นก็ใจของเรานี่มีความมั่นคงมันก็ดีกว่าจิตใจเราเลยจิตใจโลเลมันไม่ดีคนโลเลก็เนื่องจากมาจากจิตใจโลเลนั่นเองถ้าว่าจิตใจความโลเลไม่มีแล้วนี่จะกลายเป็นคนโลเลพูดโลเลเลวไหลไม่มีคำพูดยิ่งมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งกว่าลายลักษณ์อักษรเสียอีกถ้าว่าจิตใจแน่วแน่มั่นคงความโลเลไม่มีในจิตในใจแล้วการกระทำทางกายการกระทำคำพูดการกระทำทางคำพูดนี่จะโลเลเลี้ยวไหลไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสุขถึงทุกอย่างเป็นมาจากใจทั้งนั้นถ้าว่าไม่มีใจแล้วพูดก็พูดไม่เป็นไม่มีใจแล้วร่างกายจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ที่พูดได้ทำได้ก็เนื่องจากมีหัวใจและทำมาจากใจเป็นผู้บัญชาผู้สั่งการทั้งนั้นจึงว่าการทำสมาธิให้มีความแน่วแน่มั่นคงภายในจิตในใจจึงมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมให้ได้ถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะฝึกอบรมแล้วจะกลายเป็นคนโลเลทั้งที่ไม่มีใครปรารถนาโลเลสักขนาดไหนถ้ายังมีคนอื่นมาพูดว่าโลเลถึงเขาจะพูดถูกบางทีก็ไม่พอใจไม่ชอบใจโกรธก็หนึ่งจากความไม่ต้องการเป็นคนโลเลนั่นเองการที่จะไม่ต้องการเป็นคนโลเลแล้วก็เป็นคนไม่โลเลก็ต้องมีการฝึกใจของเราไม่ให้โลเลให้มีความแน่วแน่มั่นคงเป็นสมาธิธรรมยิ่งมีความแน่วแน่เป็นสมาธิธรรมมากเท่าไหร่ความโลเลทั้งความเหลียวไหลทางกายทางคำพูดจะไม่มีเลยจึงสมาธิธรรมจึงมีประโยชน์จึงมีความจำเป็นแก่คนทุกคนที่จะต้องทำให้เกิดให้เป็นขึ้นถ้าหากว่าไม่สนใจในการทำสมาธิก็จะไม่เกิดสมาธิก็จะไม่เป็นขึ้นในจิตในใจใจก็จะโลเลมากนี่ใช่ไม่ได้เลยโลเลน้อยก็มีส่วนเสียหายน้อยก็เรียกว่าค่อยยังชั่วพอใช้ได้หรือไม่เลยจิตใจไม่โลเลซะเลยนี่อันนี้ดีมากๆจิตใจไม่โลเลก็หมายถึงว่ามีความมั่นคงแน่วแน่ภายในจิตในใจเรื่องของสมาธิธรรมเป็นอย่างนี้จึงให้พากันใส่ใจในการทำสมาธิให้เกิดให้เป็นขึ้นในจิตในใจของเรา
อย่าไปคิดอย่าเพิ่งคิดว่าเราไม่มีเวลาอย่าเพิ่งคิดว่าเราเป็นชาวบ้านเราเป็นฆราวาสไม่สะดวกในการประกอบให้เกิดให้เป็นขึ้นซึ่งสมาธิธรรมเราอยู่กับบ้านเราก็มีใจใจของเราก็อยู่กับเราไปเป็นฆราวาสไปนี่ฆราวาสก็มีใจจึงว่าการทำสมาธิธรรมมีโอกาสทำได้ทุกรายเพราะทุกรายมีจิตมีใจในเมื่อมีการฝึกอบรมพอแล้วจิตใจทุกรายจะต้องเป็นสมาธิธรรมได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีการฝึกอบรมเสียเลยจิตใจของใครก็ช่างจะเป็นสมาธิธรรมไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีสมบูรณ์บริบูรณ์ใจจะเข้าถึงเป็นสมาธิธรรมก็ต้องใช้การเวลาไม่ใช่บารมีจะบันดาลบันดาลบารมีจะบันดาลแล้วก็เป็นเองขึ้นโดยไม่มีการกระทำไม่เป็นอย่างนั้นบารมีเพียงแต่ผลักดันให้มีกำลังใจในการจะทำบารมีก็คือสิ่งที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังที่จะให้มีขอบมีการกระทำมีความพอใจมีความต้องการที่จะทำตามบารมีที่มีอยู่นั้นไม่ใช่บารมีจะบันดาลให้เป็นให้เกิดขึ้นเป็นพระอรหันต์อรหันต์โดยไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีการกระทำไม่เป็นอย่างนั้นการทำสมาธิระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาหรือการทำสมาธิเพื่อต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งความมั่นคงภายในจิตในใจลมของเรามีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลามีอยู่กับเราตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่ทันได้คลอดออกมาจากท้องของแม่ลมหายใจก็มีแต่ลมหายใจของเรามีบางคนไม่เคยดูลมหายใจและไม่เคยเห็นลมหายใจของเจ้าของสักทีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาการดูลมการเอาใจอยู่กับลมอันนี้ก็น้อมเข้ามาอยู่กับเราตามปกติใจของเรานั้นจะต้องส่งออกไปข้างนอกส่งออกไปข้างนอกส่งไปข้างนอกส่งไปไม่หยุดไม่หย่อนไม่รู้เรื่องอะไรต่อมีเรื่องอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ตัดกระแสใจที่ส่งออกไปนั้นอย่าไปคิดว่าการตัดกระแสใจที่คิดออกไปส่งออกไปแล้วจะทำให้เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้อะไรไม่มีความรู้กว้างขวางอะไรยิ่งน้อมเข้ามามากเท่าไหร่ยิ่งมีความรู้กว้างขวางมากเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งโลกธาตุทั้งในเทวโลกพรหมโลกไม่ได้ปิดบังความไม่ได้ปิดบังในความรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะใจของพระพุทธเจ้ารวมแน่วแน่เป็นองค์สมาธิธรรมเสียก่อนบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจะมีความรู้ความขวางแตกฉานปฏิภาณหาประมาณไม่ได้แค่ไหนเพียงไรก็ต้องมีจิตใจแน่วแน่เป็นสมาธิที่ทำเสียก่อนทั้งนั้นมีความรู้แตกฉานเนี่ยอันเกิดจากสมาธิธรรมนี่ไม่สุดเป็นจะไปทางไหนจะไปทางไหนไปทางไหนนี่ไม่สุดเดี๋ยวหาประมาณไม่ได้ไม่เหมือนกับวิชาความรู้ที่ไปเรียนเอามาสุดที่เรียนนั้นมันก็สุดที่จำไม่ได้มันก็สุดมันก็แล้วนี่อันนั้นมันไม่ใช่วิชาความรู้มันเป็นวิชาความจำความจำกับความรู้มันเป็นคนละอย่างความจำนี่มันสุดเป็นมันหมดเป็นแล้วมันลืมเป็นด้วยส่วนความรู้นี่ไม่สุดเป็นแล้วก็ไม่มีลืมเป็นต้องการที่จะใช้อะไรต้องการที่จะใช้อะไรต้องการที่จะใช้อะไรเหมือนกับเงินอยู่กันในกระเป๋าเต็มแน่นไม่บกพร่องต้องการจะใช้อะไรควักออกมาดีต้องการที่จะใช้อะไรควักออกมาทันทีสติปัญญาวิชาความรู้อันเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิธรรมนี่หาประมาณไม่ได้ตามกำลังบารมีของแต่ละรายแต่ละท่านไม่เสมอกันแต่สติปัญญาต้องเกิดจากในสมาธิธรรมเกิดจากจิตเป็นสมาธิธรรมเป็น
เป็นพื้นฐานทั้งนั้นถ้าหากว่าสติปัญญาไม่ในไม่เกิดเกิดจากจิตที่ไม่มีสมาธิธรรมเสียเลยนั่นอันนั้นไม่เป็นเวียไม่เป็นไม่เป็นปัญญาไม่เป็นวิชาความรู้เป็นความด้นเดาเป็นความด้นเดาเป็นการเดาเอาเดาเอาคาดคะเนเอาคำว่าปัญญาความรู้ไม่เป็นอย่างนั้นมันรู้จริงมันเห็นจริงมันชัดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งเหตุทั้งผลส่วนประกอบหลักฐานพยานมีพร้อมจึงว่าไม่ใช่ด้นเดานี่จึงว่าคำว่าสติปัญญาวิชาความรู้อันเกิดจากจิตที่มาเป็นสมาธิธรรมนี่จึงมีความสำคัญจึงมีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีสมาธิธรรมและเกิดสติปัญญาเป็นสติปัญญาขึ้นและเป็นประโยชน์แก่โลกด้วยเพราะสติปัญญาเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ทำให้เกิดแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งนั้นจะเป็นภัยเป็นอันตรายแก่โลกไม่มีจะเป็นภัยเป็นอันตรายแก่โลกไม่มีมีแต่เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างเดียวยกตัวอย่างองค์พระพุทธเจ้าโทษอันเกิดจากพระพุทธเจ้าไม่มีถ้าหากว่าสติปัญญาจอมปลอมสติปัญญาดังเอในโดนเดาเอานั่นน่ะโทษมันมีนี่คอยอันตรายเกิดจากคนฉลาดมีมากนี่เผลอไม่ได้เข้าใกล้บางทีเป็นอันตรายปัญญาจอมปลอมนี่อันตรายมากๆไอ้คำว่าปัญญาที่เป็นความวิชาความรู้จริงๆนั่นไม่เป็นอันตรายเลยจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกจะเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่เราท่านแค่ไหนเพียงไรนี่ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราที่จะรับเอานี่เอามาประพฤติปฏิบัติรับเอามาประพฤติปฏิบัติมากผลก็ปรากฏขึ้นเป็นสมาธิธรรมมากสติปัญญาวิความรู้วิสุทธิชาความรู้ก็กว้างขวางขึ้นในความฝ่ายฟังออกไปจึงว่าศีลก็คือกายของเรานี้รักษาให้ดีอย่าให้กายของเราไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่ศีลก็คือการรักษาใจรักษาไว้ให้ดีอย่าคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่งามคิดไปแล้วมันเกิดความเศร้าหมองใจนี่การรักษาศีลก็คือการรักษากายและใจของเรานี่เองใครไม่รักษากายใครไม่รักษาวาจาดีไหมกลายเป็นคนชั่วไปทั้งที่ยังไม่ทันตะยังไม่กลายเป็นคนชั่วขึ้นมาทั้งที่เจ้าของก็ยังไม่ปรารถนาชั่วกลายเป็นคนเหม็นมาทั้งที่เจ้าของยังไม่ทันตายเหม็นยังไม่ทันตายก็มีนะถ้าหากว่าความชั่วมันมากความชั่วมันเต็มที่ขึ้นมาศีลไม่เป็นอย่างนั้นศีลนี่จะรักษาถึงจะมากมายไงถึงสมบูรณ์ไอ้สมบูรณ์แน่นหนาขนาดไหนเพียงไรก็ช่างคำว่าเหม็นอันเหม็นเพราะศีลไม่มีศีลทำให้คนเหม็นไม่มีมีแต่คนทุศีลเท่านั้นกลายเป็นคนเหม็นขึ้นมาได้ทั้งที่ยังไม่ได้ตายจึงว่านี่จึงว่าคำสอนพุทธิยาจึงเป็นประโยชน์อย่าคิดว่าการท่านรักษาศีลรักษายากจะรักษายากยังไงศีลของเราที่เราจะรักษามันมีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่กับบ้านศีลก็มีอยู่อาศัยมีอยู่กับเราเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนนั่งตามรถตามรางศีลก็มีอยู่กับเรารักษาไว้ให้ดีอย่าให้ไปทำสิ่งที่เป็นโทษศีลของเราก็สมบูรณ์ถึงจะอยู่กับบ้านเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นฆราวาสญาติโยมก็สามารถรักษาได้เพราะศีลมีกายก็คือไงกายนั่นน่ะเป็นศีลศีลก็คือกายนั่นเองคําว่ารักษาศีลไม่ใช่รักษาอากาศดินฟ้าอากาศที่ไหนก็คือรักษากายวาจาคําพูดก็คือกายวาจาก็คือกายนี่รักษาศีลก็คือการรักษาใจนี่คิดในทางที่มันไม่ดีอย่าไปคิดมันเหนื่อยในทางที่ไม่ดีมันจะมีประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความร้อนรนกวนกวายในจิตในใจคิดในทางที่ดีที่งามล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตในใจนี่การรักษาศีลก็คือการรักษากายและใจของเรานี้ส่วนการทำสมาธิเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเดินก็ทำสมาธิได้นอนก็ทำสมาธิได้นี่ยืนอยู่ก็ทำสมาธิได้นั่งก็ทำสมาธิดีเดินยืนนั่งนอนในอริยบทใดๆทำสมาธิได้ทั้งนั้นนี่เพราะทัศน์สมาธิเกี่ยวด้วยใจคือการปฏิบัติใจของเรานี่ตามปกตินี่เราไม่เคยเห็นนะ
ทั้งที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใจใจนี้มีก็เรามีอยู่ก็เรามาตลอดกาลนับตั้งแต่เกิดทีเดียวพูดถึงการเกิดในชาตินี้แต่เราไม่เห็นใจของเราสักทีแล้วไม่มีทางที่จะเห็นใจได้ด้วยถ้าหากว่าใจไม่เป็นสมาธิทำลงไปใจเป็นสมาธิแล้วนี่เห็นใจชัดเห็นใจแจ้งประจักษ์แล้วไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่าจิตใจของเราไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่าจิตเท่าใจใจนี้เป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์เป็นธรรมชาติที่มีค่าหาประมาณมิได้ทีเดียวเราควรที่จะใส่ใจในการดูใจของเราให้เห็นเกิดมาทั้งชาตินี้ถ้าหากว่าไม่เห็นหัวใจของเจ้าของไม่เคยไม่เห็นจิตใจของเจ้าของนะเรียกว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าเสียโอกาสหรือพลาดจากโอกาสไม่ได้อะไรเลยพูดชัดๆว่าไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นหัวใจของเจ้าของโหดในให้ตรงๆก็คือไม่ได้อะไรเลยจะได้อะไรตาก็ไม่ได้หูก็ไม่ได้จมูกก็ไม่ได้สรีระร่างกายทั้งหมดมันตายแล้วมันทิ้งตายแล้วมันเน่าแล้วมันได้อะไรเรือนชานบ้านช่องจะเล็กใหญ่ๆจะรู้หลาสวยงามน้ำหมักน้อยแค่ไหนเพียงไรตายก็ยังบางทียังไม่ทันตายเข้ามาให้นอนในไม่ให้นอนบ้านซ้ำเข้าไปนอนในห้อง ICU นู่นน่ะตายไปแล้วเขาไม่เอากลับบ้านนะเขาเอาคายไปเอาไปไว้ในศาลาวัดจะทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ช่างเถอะเขาจะเอาไปให้จับจ่ายเขาก็เอากระดาษที่เอาสีบอลเงินบอลทองพ่นแล้วก็เอาไปเวลาเขาจะให้เขายังเผาทิ้งเวลาก็จะให้ก็ยังไปเผาทิ้งนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะได้อะไรจึงว่าถ้าหากว่าไม่บำเพ็ญจิตภาวนาเห็นจิตเห็นใจแล้วเกิดมาทุกเกิดมายากทุกยากคือยังไงร่างกายของเรานี่ต้องเยียวยาโดยอาหารอยู่ตลอดทุกวันทุกวันการเยียวยาร่างกายของเราทุกวันทุกวันนี่ไม่ใช่งานเบายังจะต้องอาบน้ำอาบท่ายังจะเช็ดเนื้อแรงเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขานี่เขาป่วยเขาไข้จะต้องไงจะต้องไงหาอยู่หายาให้เขารับประทานนี่เขาหนาวจะต้องหาผ้าตุ่มผ้าห่มให้เขาเขาร้อนบางทีจะต้องหาเครื่องทำอุ่นเขาหนาวจะต้องหาเครื่องทำอุ่นให้เขาเครื่องแปรความร้อนให้เขาอบอุ่นขึ้นมามันทุกข์ยากนี่การร่างกายของแต่ละรายแต่ละรายนี่ทุกข์ยากกับร่างกายของเรามากเราก็ต้องให้ได้ประโยชน์มันคุ้มค่าประโยชน์ที่จะคุ้มค่าจริงๆก็คือทำสมาธิทำให้เห็นจิตเห็นใจของเราให้เด่นชัดมีความสุขมีความเพลิดเพลินมีความเลิศรื่นเริงเดินนั่งเดินยืนเหมือนก็จะลอยบนอากาศนี่ความสุขมันถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรที่จะเปรียบเราเคยคิดว่าเรามีความสุขเราได้อันนั้นเรามีความสุขนี่ความสุขอันนั้นไม่มีเลยในเมื่อเราเจอสมาธิธรรมเราได้สมาธิธรรมเห็นจิตเห็นใจของเราสว่างกระจ่างแจ้งเมื่อไรนั่นหาประมาณไม่ได้ความรื่นเริงความเพลิดเพลินความสุขอันเกิดจากใจเป็นสมาธิธรรมใจเป็นสมาธินี่อันนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐจึงให้พากันใส่ใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาทำใจของเราให้เป็นสมาธิตามกำลังที่เราสามารถที่จะเพื่อเปิดปฏิบัติได้เรามีโอกาสมีเวลาน้อยก็ต้องทำเราในจะว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไปมัน